ไหมเอ่ยกระเป๋าไว้สวัสดีค่ะมาอีกครั้งนะคะป่าชายแดนกับต้อหลาพาเพลินจะบอกว่าป่าต่างแดนพูดว่าป่าชายแดนป่าต่างแดนค่ะเงือดหลายลุยกันค่ะดูกันยาวๆนะคะวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนส่วนจะเป็นยังไงนั้นก็ขอให้เราโชคดีหวานๆทั้งคู่นะคะมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นสมเหลืองเป็นไข่ไก่สวยมากตอนนี้กำลังปักกล้องให้ชมอยู่สีเป็นไข่ไก่เลยค่ะทุกคนโอ้สวยมากเนี่ยคนละทรงนะคะขาจะใหญ่ขาจะยับเห็ดทรงดอกไม้ค่ะทุกคนนานๆเราจะเห็นสวยๆแบบนี้ด้วยนะนี่เฮ้ยราคาแพงนะคะซื้อราคาเท่าเห็ดมันปูเลยค่ะเริ่มเจอแล้วนะคะทุกคนโชคดีหมันๆเด้อพี่ๆน้องๆอุ๊ยเห็ดป่านี้ดอกใหญ่อีกแล้วจ้าเจอกลุ่มแรกเจอหนึ่งกลุ่มแรกแล้วบนทางเกวียนเลยเจอหนึ่งกลุ่มแรกนะคะปัญหาในการถ่ายทำคลิปส่วนใหญ่ก็คือมันไม่มีที่ตั้งกล้องค่ะทุกคนผู้ชมบางคนอยากเห็นแบบนั้นอยากเห็นแบบนี้อยากเห็นแบบนู้นมันต้องเอาตามความสะดวกว่าเราตั้งกล้องได้ไหมแล้วก็เราถ่ายได้มุมใกล้มุมไกลที่สำคัญคือเวลาเรามาป่าใหญ่แบบเนี้ยเราต้องการปริมาณเห็ดออกไปขายให้คุ้มนะคะแล้วก็รีบค่ะทุกคนเราไม่ได้มาแบบถ่ายทำสารคดีที่จะต้องมาหามุมกล้องสวยๆเรียกว่าอุ๊ยนั่นมือชนกล้องค่ะตัดตั้งคลิปได้มุมไหนตัดได้แบบไหนก็คือตามนั้นเลยแต่พยายามทำให้ดีที่สุดอันนี้โดนน้ำเละไปแล้วนะคะเราก็ไม่เอาจ้าดอกเริ่มใหญ่เรามองมาแล้วก็จะเห็นเหลืองๆเลยนะคะตอนนี้วันกับพี่ต้อก็แยกกันเดินแล้วนะคะทุกคนนี่ดูทีละจุดไปค่ะโอ้ยสวยเป็นดอกไม้เลยอุ้ยป่านี้เห็ดทรงดอกไม้ค่ะทุกคนนานๆเราจะเห็นสวยๆแบบนี้ด้วยนะนี่เฮ้ยสวยงามมากแล้วก็เห็ดแบบนี้จะกรอบค่ะต้องเก็บแบบเบามือมากๆแต่ไอเสียงโยนลงตะกร้าตุ่มๆเนี่ยไม่ต้องห่วงนะคะไม่แตกค่ะทุกคนอยากให้เห็นมุมแบบมุมที่วันเห็นนะคะว่ามันแบบสวยทรงดอกไม้ก็ตามสไตล์การเก็บของมาดามบ้านนาสวีเดนค่ะถนัดแบบไหนเก็บแบบนั้นเก็บเห็ดมา10 กว่าปีแล้วจ้าทุกคนและชอบเก็บสะอาดแบบนี้นะคะสะดวกแบบนี้ค่ะเสียงนกตัวเล็กๆสดใสมากๆเลยตอนนี้โรงงานเขาไม่ คัดไซส์เห็ดดอกเล็กดอกใหญ่แล้วนะคะเพราะว่าเขารวมเป็นดอกใหญ่หมดเลยค่ะส่วนราคาตกแล้วนะคะคลิปที่ทุกคนได้ชมก็คือกิโลกรัมละ100โครนเนอร์ประมาณ350บาทเรียกว่าราคาตกเร็วมากๆเลยค่ะต้นฤดูเองวันได้ขายไป2รอบเองนะคะเห็ดทรงดอกไม้จริงๆสวยๆมันแล้วแต่ป่าด้วยนะว่าเห็ดมันจะทรงไหนค่ะอันนี้เรียกว่าเห็ดทรงดอกไม้เป็นดอกทองอุไรจริงๆเลยจ้ะป้าๆแม่ๆเดี๋ยวนะอยากเอาขึ้นมาให้ดูทั้งกอค่ะสวยเป็นดอกทองอุไรขาเห็ดสวยมากเห็ดที่เก็บขึ้นมาน่ะเขาจะไม่มีดินเลยนะคะเขาจะสะอาดของเขาตามธรรมชาติเลยแต่ถ้าเราดึงแล้วเราไม่ได้ตัดขาเราเก็บไปเลยบางครั้งที่วันรีบมากวันก็จะเก็บแบบนั้นเห็ดก็จะมอมแมมนะทุกคนมีดินเกาะเนี่ยนะคะถ้าเก็บมาแล้วมันจะสวยแบบนี้ส่วนนี้เป็นดินตัดออกไปเลยค่ะต่อจ้าวันแยกคนละเดินคนละฝ้ากับพี่ต้อบอกว่าฝั่งพี่ต้อเยอะมาก เสียงหอบไม่ใช่เหนื่อยนะทุกคนเดินก้าวขึ้นเขามันจะหอบค่ะทุกคนจ้าเดี๋ยวเราไปหาพี่ต้อกันค่ะค่ะเจอแล้วนี่ทางนั้นโอเคใช่ไหมย่อทางนี้เริ่มโอเคแล้วจ้าเริ่มเจอแล้วค่ะดอกสวยมากทุกคนเมื่อกี้เดินก็จะหอบหน่อยนะคะเวลาเราเจอเห็ดเราจะใช้นั่งพักไปในตัวแล้วก็ต้องไม่รีบค่ะวันขอใช้คำว่าต้องสะกดจิตตัวเองค่ะทุกคนว่าเฮ้ยคือตอนเดินวันเดินเร็วจริงๆค่ะไปดูที่ช่องต้อลาพาเพลินสวีเดนได้ไปต้อตามวันไม่ทันหรอกค่ะทุกคนแต่ว่าเวลาเดินอ่ะเดินช้าๆเหมือนคนอื่นไม่เป็นแต่เวลาเก็บเห็ดคือเราฉวยโอกาสค่ะทุกคนพักผ่อนหายเหนื่อยค่ะแบบนี้เรียกว่าเดินหาจุดใหญ่ๆหายเหนื่อยพี่ต้อเคยมาที่นี่เมื่อ10 กว่าปีที่แล้วนะคะเล่าเรื่องพี่ต้อเล่าให้ฟังบ่อยๆในคลิปนะคะว่าเมื่อก่อนพี่ต้อเอาพี่ชายมาด้วยค่ะมาช่วยกันเก็บเห็ดขายอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็พี่ชายจะพาลุยป่าหาป่าเห็ดค่ะเมื่อก่อนคนเก็บขายไม่เยอะแบบนี้คนไทยไม่เยอะแบบนี้นะคะก็จะหาเจอง่ายค่ะส่วนวันเองน่ะหาป่าเห็ดตัวเองเจอตอนช่วงโควิดที่เขาปิดประเทศห้ามเข้าห้ามออกแต่สวีเดนไม่ได้ปิดนะคะแต่ประเทศไทยอ่ะปิดคนที่อยู่ในเมืองไทยเขาก็เลยมาเก็บขายไม่ได้ค่ะเมืองนี้คนมาเก็บเห็ดขายทุกปีนะคะเยอะมากคนนู้นเอาญาติมาคนนี้เอาญาติมาประมาณนั้นนะคะพอช่วงปิดโควิดวันเก็บคนเดียวค่ะทุกคนมันไม่มีคนอื่นมาประมาณนั้นก็เลยได้เห็นจุดที่เห็ดเกิดสีเหลืองเต็มไปหมดเลยค่ะเราก็เรียกว่าเป็นโอกาสที่เราเดินหาเห็ดนะทุกคนนู่นๆเจอ3 จุดแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวนะต้องมองก่อนเวลาก่อนจะนั่งต้องสำรวจค่ะต้องมองให้ทั่วก่อนแล้วก็เนี่ยเวลาเจอแบบไม่ได้เจอแบบนี้นะคะคลิปที่ช่วงโควิดเป็นช่วงปีแรกๆที่วันเริ่มทำคลิปจะเจอแบบดงเห็ดเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยได้จำค่ะว่าอ้อเห็ดอยู่ตรงนี้เพราะว่าเห็ดมันปูเกิดที่เดิมนะคะนี่ดอกนี้มอมแมมทุกคนจะไปทำเพื่อนมอมแมมด้วยก็เลยเป็นโอกาสนาทีทองค่ะทุกคนจ๋าที่เราได้รู้ป่าเห็ดวันก็เลยมีป่าของตัวเองมาจนทุกวันนี้นะคะก็กลับไปเก็บที่เดิมส่วนพี่ต้อคือมาเปิดป่าไว้ตั้งแต่10 กว่าปีที่แล้ว15 ปีแล้วทุกคนแล้วก็ป่าใหญ่มากแบบที่มาคนเดียวขนออกไปไม่หมดนะคะเดินไม่ทั่ว พี่ตอก็เลยพามานะคะนี่คือความใจดีของน้ำใจของคนไทยค่ะแต่ก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้บอกทุกคนนะคะทุกคนกว่าจะหาป่าเห็ดเจอน่ะโหไม่ใช่ง่ายๆเลยค่ะสวีเดนป่าเยอะไปหมดบอกได้เลยว่าทุกป่ามีเห็ดแต่คุณจะเจอมากหรือเจอน้อยแล้วแต่ดวงเลยค่ะทุกคนแต่ว่าสำหรับคนเก็บเห็ดขายอ่ะเราจะมีป่าของเราเองค่ะคือเวลาเราน้อยเราก็ขับรถมาจุดที่เราเคยเก็บเราบอกใครไม่ได้หรอกค่ะทุกคนจ้าอย่างป่าวันจุดละ10 โล20 โลทุกคนไม่เยอะกว่านี้ยกเว้นป่าภูเขาทองที่เยอะมากวันก็บอกพี่ต้อไปแล้วนะคะแล้วก็พาเพื่อนไปใครมาก็หาวันนะวันพาไปป่าภูเขาทองหมดอะค่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นจุดที่น่าประทับใจที่สุดแล้ววันก็เก็บคนเดียวไม่หมดหรอกค่ะทุกคนแล้วเวลามีเพื่อนไปเห็นเพื่อนตื่นเต้นโอ๊ยสนุกไปด้วยเอาเพื่อนไปขนเห็ดออกจากป่าอันนั้นมันป่า100 โลของจริงนะคะดูค่ะดอกนี้ป้าขาใหญ่มากไปต่อกันจ้าเอาฝนลงเริ่มลงเม็ดตาตายายยายปิดฟ้าเรียกว่าอะไรปิดฟ้าให้หน่อยเอาครึ้มอย่างเดียวพอไม่เอาฝนวันนี้เราเข้าป่า8 โมงเช้าเลยนะคะออกจากบ้านตั้งแต่6 โมงทุกคนเมื่อวานใครดูคลิปกับวันอยู่ตอนที่ดูคลิปอยู่วันก็บอกว่ากำลังเตรียมตัวเข้าป่าเห็ดนะคะเนี่ยแหละค่ะตอนนี้7 โมงเช้าสวีเดนก็คือเที่ยงตรงประเทศไทยคลิปออกอากาศเที่ยงตรงค่ะ Oh, I forgot to say hi to every my fan page around the world with English language. Now we come to the big forest in Sweden again. Today I have my friend. Her channel is ต้อลาพาเพลิน Continue us together. Today we come to Shantaran.The gold mushroom, and I have begin about half hour ago. มาอัปเดตตะกร้าให้ชมนะคะวันนี้เก็บทั้งเห็ดขาวเห็ดเหลืองทรงดอกไม้สวยงามมากค่ะไปต่อเดินข้ามไปข้ามมาอ๋อเห็ดเพิ่งเกิดทุกคน It's just beginning to grow up this wood. ถ้าเป็นขาติดกันวันก็จะตัดแบบนี้นะคะป่านี้ต้องทำเสียงด้วยค่ะเอาจริงมองไม่เห็นกลุ่มนี้นะคะที่เราเดินไปนี่ถูกมอสทับเปลี่ยนแปลงทรงขาเลยเดี๋ยวต้องขอใส่เสื้อกันฝนนะคะทุกคนจะได้ยินเสียงกรอบแกรบไปด้วยนะคะฝนตกจ้ะแต่ก็ดีค่ะจะได้ไม่มียุงด้วยค่ะเห็ดดอกสวยมากแต่ว่าเนี่ยค่ะเขาเพิ่งเกิดนะคะขาใหญ่มากทุกคนเสียดายที่เขาไม่คัดไซส์แล้วด้วยเนาะอันนี้คือเห็ดราคาแพงนะไซส์เล็กจะอร่อยกว่าค่ะมีคอมเมนต์ผู้ชมบอกว่าเห็ดทุกชนิดแหละดอกเล็กราคาแพงถูกเขาก็รู้ว่าอันไหนอร่อยไม่อร่อยนะคะของอร่อยก็ต้องแพงหน่อยแหละทุกคนเนื้อมันจะแน่นค่ะดูนะคะว่าแน่นขนาดไหนแน่นปักนั่นเนี่ยขาติดกันนะคะต้องตัดเห็ดทรงนี้จะแตกง่ายค่ะ มีหลายๆท่านบอกว่าบางทีถ่ายใกล้เกิน ไม่ได้ปรับกล้องนะคะไม่ได้ซูมใดๆทั้งสิ้นเพียงแต่วิถีของการเก็บเห็ดนะคะเรียกว่ามันถนัดแบบนี้มันปักกล้องลงไปเลยทุกคนก็เรียกว่าได้เห็นมุมใกล้มุมไกลบ้างแล้วกันส่วนบางคนก็บอกถ่ายใกล้ก็ไม่เห็นเห็ดโอ้ยเนาะอยากให้เห็นบรรยากาศบ้างนะคะเพราะว่าบรรยากาศมันฟินมากในป่ามันสวยมากบางทีเราไม่มีเวลาเก็บบรรยากาศในป่าเพราะเราก็รีบเก็บเห็ดไปขายเนาะแล้วเรามาไกลแบบนี้ค่ะเราก็เลยถือโอกาสเวลาเรานั่งเก็บเห็ดเราก็ให้เห็นบรรยากาศรอบข้างบ้างในบางมุมไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะทุกคนเนี่ยมันจะมีใบสนติดบ้างปกติเราไปเก็บอีกรอบหนึ่งที่บ้านอยู่แล้วนะคะบางทีก็รีบบางทีมีเวลาก็เอาออกให้สะอาดเลยจ้าวันเดินวนไปวนมาเลือกที่จะใส่ถุงมือผ้านะคะทุกคนมันจะมีขนติดบ้างเสร็จใบสนเพราะว่าเดินเยอะแล้วมือจะเป็นเชื้อราเหงื่อจะออกเปียกถุงมือนะคะทุกคนบางทีมันก็ไม่มีเวลาเปลี่ยนก็เลยเลือกใส่ถุงมือผ้าเลยค่ะแบบนี้อยู่ได้ทั้งวันขายาวค่ะถ้าเห็ดขายาวเนี่ยเราตัดลงไปในดินเลยมันไม่คุ้มนะคะเราไม่เห็นความยาวของขาเราต้องดึงขึ้นมาค่ะส่วนเศษขาที่ตัดยาว ขออนุญาตสงวนเป็นความถนัดส่วนตัวนะคะตัดสั้นตัดยาวขออนุญาตใช้วิจารณญาณของตัวเองค่ะเอาแบบสะดวกและรวดเร็วของเรานะคะเพราะว่าจริงๆสถานการณ์ในป่าไม่มีใครรู้เท่ากับคนที่อยู่ในป่าเองนะคะแล้วก็เรียกว่าถนัดใครถนัดมันเอาตามความถนัดแต่จะเร็วที่สุดถ้าอะไรที่เราไม่ถนัดเราก็จะเก้เก้กังกังอ่ะทุกคนพอเราถนัดแล้วเราจะได้ปริมาณเยอะนะคะส่วนวิธีการอื่นๆอยากให้ทุกท่านได้มีโอกาสมาลองด้วยตัวเองค่ะแล้วให้เลือกด้วยตัวเองนะคะบางทีเราดูอย่างเดียวเราไม่เข้าใจสถานการณ์ค่ะก็อธิบายให้ฟังเนาะเราก็จะใช้ความสายตาดีนะคะเดินขึ้นเดินลงแถวนี้แหละทุกคนหูตรงนี้สวยมากแบบสีเป็นไข่ไก่ตอนนี้กำลังปักกล้องให้ชมอยู่นี่สีเป็นไข่ไก่เลยค่ะทุกคนโอ้สวยมากเนี่ยคนละทรงนะคะขาจะใหญ่ขาจะยาวถ้าเป็นเห็ดทรงนี้นี่มันเหมือนมีสายพันธุ์เหมือนที่วันว่าแหละแต่เราไม่ต้องไปศึกษาสายพันธุ์แล้วค่ะคือเหลืองเนี่ยเห็ดคันตะแลนหมดค่ะเขาจะมีคู่แฝดด้วยนะเพียงแต่มันจะต่างกันมากเวลาเราจับคนที่มีความชำนาญน่ะจะรู้ค่ะใต้กลีบของเขาจะไม่เป็นริ้วแบบนี้อันนี้ริ้วแบบเหมือนเคลื่อนไหวได้ถ้าคู่แฝดเห็ดมันปูเขาจะเป็นแข็งเหลืองแข็งเราจับดูเราจะรู้ว่าเอาไม่ใช่ละประมาณนั้นนะคะแต่ไม่ค่อยเจอค่ะเพราะว่าโซนนี้ส่วนใหญ่จะมีแต่เห็ดมันปูนะคะทุกคนทรงเหลืองเป็นไข่ไก่สวยมากต อนที่เดินป่าก็จะใช้วิธีเดินขึ้นเดินลงป่าใหม่แบบไม่ให้พลาดสายตาในทุกตารางเมตรนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเห็ดอยู่ตรงไหนค่ะถ้าป่าไหนที่เราถนัดเราจะเดินไปถึงจุดเห็ดเลยส่วนป่านี้คือไม่อยากพลาดสายตาอยากแบบสำรวจให้ทั่วนะคะเราก็จะเดินแบบนี้ขึ้นทีลงทีซ้ายทีขวาทีในจุดเดิมๆเมื่อกี้นะคะเราเดินขึ้นไปด้านบนเรามองไม่เห็นเลยลงมาเดินด้านล่างไม่เห็นจุดนี้แล้วก็เห็นอีกจุดหนึ่งข้างหน้านะคะสัญญาณภาพใครไม่ชัดบนมือถือรับชมบนมือถือกดที่หน้าจอนะคะจะมีสัญลักษณ์วงล้อเครื่องมือกดเข้าไปแล้วก็ปรับภาพเป็นคุณภาพสูงสุดแล้วภาพจะชัดขึ้นค่ะทุกคนลองจิ้มไปที่หน้าจอตรงคลิปนะคะจะเห็นวงล้อค่ะฟันเฟืองแล้วกดเข้าไปได้เลยค่ะใครคิดว่าเก็บเร็วก็ปรับให้ช้าใครคิดว่าเก็บช้าก็ปรับให้เร็วใครคิดว่าคุณภาพไม่ชัดปรับความเข้มข้นของคุณภาพนะคะแล้วก็ใครไม่ชอบเสียงกดปุ่มปิดเสียงค่ะตอนต้นฤดูกาลเวลาเราเก็บเห็ดดึงขึ้นมาขามันจะหลุดเลยนะคะตอนนี้คือจะมีมอสมีอะไรเกาะมาด้วยต้องตัดต้นฤดูกาลแทบไม่ต้องตัดเลยค่ะฝนตกนกก็ยังร้องเนอะชื่นใจค่ะมีเพื่อนเป็นนกตลอดเส้นทางเสียงท้องร้องกินอาหารเช้ามาแล้วนะคะทุกคนจะได้ยินเสียงเอฟเฟกต์อย่าตกใจนะอาการแบบนี้คือร่างกายต้องการกาแฟค่ะวันนี้ถ้าเจอเห็ดขาวหรือเห็ดหนังไก่มันจะเก็บด้วยนะคะทุกคนต้องเตรียมถุงมาแยกต่างหากแล้วก็โรงงานพี่คนไทยเปิดแล้วนะคะที่เขามารับถึงที่บ้านค่ะมันก็จะเก็บสะอาดไปเลยจ้ามันเลือกยากนิดนึงนะคะมันชอบมีหนอนกินค่ะ เห็ดอร่อยเห็ดอร่อยเก็บขายรอบแรกนะคะเห็ดหนังไก่สวยๆค่ะราคาแพงนะคะซื้อราคาเท่าเห็ดมันปูเลยค่ะฝนเริ่มหนาเม็ดค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่น่าจะตกสู้ซ่านะคะฝนไม่น่าจะตกหนักแต่ว่าตกแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นตาเปียกอยู่ค่ะฝนตกยุงก็ยังบินไหวยอมใจยุงฝรั่งจริงๆไม่รู้จะปีกเปียกบ้างเลยเข้าป่ามาไกลโลกสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูยาหมอดคลุมอยู่สีสันสวยงามเดินไกลไปตามสายน้ำไปมองความงามของพงไพรเก็บเห็ดข้างทานน้ำไหลพื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสงตะวันมาเป็นมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริงชัดเจนดังทานตะวันเริงราชัดเจนเช่นทานตะวันมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดนมาดามบ้านนาแห่งพื้นป่าสวีเดน